พี่น้องสองคนนี้ที่แท้เป็นพี่น้องกับโยโฉนั่นเองกล่าวคือเฉาซงหรือโจโกบิดาของโจโฉนั้นเดิมเป็นคนในแซ่แฮหัวต่อมาไปอยู่กับครอบครัวแซ่เฉาหรือโจจึงใช้แซ่เฉาหรือโจตามไปด้วยต่อมาอีกไม่กี่วันโจหยินกับโจหงพี่น้องคุมทหารพันกว่ามาเข้าด้วยอีกโจหยินมีนามรองว่าจือเซี่ยวโจหงมีนามรองว่าจือเหลียนสองพี่น้องนี้มีม้าและทหารมีฝีมือในการรบยอดเยี่ยมโจโฉดีใจยิ่งนักลงมือฝึกทหารกับม้าที่ท้องทุ่งแห่งหนึ่งอุ้ยหองออกทรัพย์ซื้อเสื้อกรอกธงและอุปกรณ์การรบให้ทุกสิ่งทุกอย่างครั้งนั้นผู้คนช่วยส่งเสบียงอาหารมาเป็นกำลังทั่วทั้งสี่ทิศนับจำนวนไม่ถ้วนจะกล่าวฝ่ายอ้วนเสี่ยวเมื่อได้อ่านคำประกาศของโจโฉก็รวบรวมผู้คนทั้งฝ่ายบุญฝ่ายบูและคุมทหาร 30,000 ออกจากเมืองปุดไฮมาสมทบกับโจโฉแล้วโจโฉทำใบบอกส่งไปทั่วทุกหัวเมืองเนื้อความในใบบอกนั้นว่าโจโฉและคณะขอประกาศทั่วใต้ฟ้าด้วยความสุจริตใจว่าทุกวันนี้ตังโตได้บังอาจกระทำการเย้ยฟ้าท้าดินทำลายบ้านเมืองทำลายราชประเพณีให้เกิดวุ่นโอลวนไปหมดกดขี่ข่มเหงราษฎรดุจดังหมาป่าหามีศีลธรรมไม่ความชั่วร้ายที่มันกระทำไว้แก่ชาติบ้านเมืองมากมายเหลือขนานาบัดนี้มีพระราชองค์การลับมาถึงท่านทั้งหลายให้เรียกระดมเหล่าทหารผู้ซื่อสัตย์จงรักภักดีเข้าไปกู้แผ่นดินเราขอตั้งสัตย์สาบานว่าจะล้างบ้านเมืองให้สะอาดจะปราบหมู่โจรใจอมหิตให้ราบคาบเราจะร่วมกับกองกำลังทั้งหลายบรรดาที่คิดกอบกู้ความเป็นธรรมช่วยกันกำราบผู้เป็นอริราชศัตรูเทิดทูนราชวงศ์หั่นให้ดำรงอยู่ยั่งยืนนานรักษาอาณาประชาราษฎร์ให้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขหนังสือนี้เมื่อถึงมือท่านเมื่อใดขอได้โปรดเร่งคิดการทันทีใบบอกของโจโฉได้ผลดียิ่งเจ้าบ้านผ่านเมืองทั้งหลายต่างนำขุนนางฝ่ายบุญฝ่ายบูของตนมาเข้าด้วยโจโฉดังรายชื่อต่อไปนี้คืออ้วนสุดนายทหารฝ่ายหลังผู้ครองนครลำหยงหนึ่งฮันแกผู้ว่าราชการแคว้นกีจิ๋วหนึ่งคงมอผู้ว่าราชการแคว้นอีจิ๋วหนึ่งเล่าใต้ผู้ว่าราชการแคว้นอิวจิ๋วหนึ่งองของผู้ครองนครโฮไลหนึ่งเตียวเมาผู้ครองนครตันลิวหนึ่งเตียวโป้ผู้ครองนครตองกุน1อ้วนอุ๋ยผู้ครองนครซุนหยง1เป่าสิ้นปลัดนครเจปัก1ขงเล่งผู้ครองนครปักไห1เตียวเถียวผู้ครองนครก้องเล่ง1โตเกียมผู้ว่าราชการแคว้นชีจิ๋ว1มาเทงผู้ครองนครเสเหลียง1กองซุนจ้านผู้ครองนครปักเป๋ง1เตียวเอียงผู้ครองนครเสียงตง1ซุนเกียนผู้เป็นพระยาอู่เฉิงครองนครเตียงสา1และอ้วนเสี่ยวผู้เป็นพระยาฉีเซียงครองนครปุดไห1กองกำลังที่มาสมทบกับโจโฉนี้มีขนาดต่างๆกันแต่มีนายทัพนายกองพร้อมสับก็พากันมาชุมนุมที่เมืองลกเอียงฝ่ายกองสุนจ้านผู้ครองนครปักเป๋งคุมทหารฝีมือดี 15,000 ผ่านมาทางอำเภอเมืองเพ็งหงวนกวนแลไปในหมู่ต้นมอนและเห็นธงเหลืองนำขบวนทหารม้าตั้งรับอยู่พอเข้าใกล้เห็นเล่าปียืนหน้า
กงซุนจ้านจึงถามไปว่าน้องชายผู้วิเศษของเราท่านมานี่เพื่อประสงค์สิ่งใดเล่าปีตอบว่าท่านพี่มีบุญคุณช่วยเหลือข้าพเจ้าให้มากินเมืองเพ็งหงวนกวนวันนี้ข้าพเจ้าทราบว่าท่านพี่จะคุมกองทัพใหญ่ผ่านมาด้วยความระลึกถึงพระคุณจึงออกมาต้อนรับท่านเป็นพิเศษขอเชิญท่านพี่จงเข้าไปพักในตัวเมืองก่อนเถิดกองซุนจ้านชี้มือไปทางกวนอูกับเตียวหุยแล้วถามว่านั่นน่ะใครเล่าปีตอบว่านั่นคือกวนอูกับเตียวหุยน้องชายร่วมสาบานของข้าพเจ้าเองกองซุนจ้านจึงว่าเคยร่วมศึกปราบโจรพวกผ้าเหลืองด้วยกันใช่ไหมเล่าปีตอบว่าใช่แล้วน้องทั้งสองเป็นกำลังสำคัญทีเดียวกองซุนจ้านถามต่อไปว่าแล้วมีฝีมือทางไหนเล่าเล่าปีตอบว่ากวนอูขมังธนูบนหลังม้าส่วนเตียวหุยขมังธนูบนพื้นราบกองซุนจ้านดีใจยิ่งนักกล่าวว่าคนเก่งเช่นนี้ซึ่งจะกดเขาไว้หาควรไม่บัดนี้ตั้งโต๊ะก่อการร้ายขึ้นขุนนางใหญ่น้อยในใต้ฟ้ากำลังร่วมกันกำจัดตั้งโต๊ะซะน้องชายผู้วิเศษควรจะสละตำแหน่งหน้าที่ในอำเภอนี้ไปร่วมปราบโจรตั้งโต๊ะเพื่อพดุงราชวงศ์หั่นไว้จะเห็นดีหรือไม่ประการใดเล่าปีตอบว่าข้าพเจ้าเต็มใจที่จะร่วมการกับท่านพี่เตียวหุยจึงว่าถ้าปล่อยให้ข้าพเจ้าฆ่าไอ้โจรตั้งโต๊ะซะแต่ตอนนั้นคงไม่เกิดเรื่องใหญ่อย่างทุกวันนี้เป็นแน่กวนอูว่าไหนๆเรื่องก็ล่วงเลยมาถึงป่านนี้แล้วเลิกพูดเรื่องเก่าๆกันสักทีเราไปกันเถอะเล่าปีกวนอูเตียวหุยจึงคุมทหารร่วมเดินทัพกับกองซุนจ้านมาเข้าด้วยโจโฉโจโฉต้อนรับเลี้ยงดูเป็นอย่างดีไม่ช้าบรรดาหัวเมืองใหญ่น้อยต่างทยอยกันมาถึงตั้งค่ายพักรายเรียงไปเป็นระยะทางถึง300กว่าลี้โจโฉสั่งให้ข้าวัวข้าม้าแล้วเชิญหัวเมืองทั้งปวงมากินโต๊ะพร้อมหน้ากันเพื่อปรึกษาหารือการทัพองของผู้ครองนครโฮไลพูดขึ้นว่าเราทั้งปวงล้วนมีน้ำใจซื่อสัตย์จงรักภักดีต่อแผ่นดินก่อนอื่นเราควรแต่งตั้งผู้ใหญ่บังคับบัญชานายทัพนายกองของพวกเราซะก่อนโจโฉเห็นด้วยจึงว่าในระยะ4ชั่วคนมานี้แซ่อ้วนเป็นขุนนางผู้ใหญ่สูงสุดของแผ่นดินตลอดมาผู้คนเคารพนับถือทั่วหน้ากันอ้วนเสี่ยวเป็นผู้สืบตระกูลขุนนางผู้ใหญ่นั้นมาแต่โบราณกาลสมควรจะได้เป็นแม่ทัพใหญ่ถืออาญาสิทธิ์บังคับบัญชานายทัพนายกองทั้งปวงของเราอ้วนเสี่ยวขอตัวเป็นหลายครั้งแต่หัวเมืองทั้งปวงขอร้องว่าขอท่านอ้วนเสี่ยวจงเข้ารับตำแหน่งแม่ทัพใหญ่ของเราเถิดอ้วนเสี่ยวจึงยอมรับในที่สุดวันรุ่งขึ้นโยโฉสั่งให้สร้างโรงพิธี3ชั้นยกธงทั้ง5ด้านชั้นบนตั้งหางจามรีสีขาวขวานทองเครื่องหมายอาญาสิทธิ์เล็บตราตำแหน่งนายทัพนายกองทั้งปวงแล้วเชิญอ้วนเสี่ยวขึ้นนั่งแท่น